ดีครับสวัสดีครับเหนื่อยมานะครับรายการนี้มาอีกแล้วครับรายการยอดฮิตในช่องประชาไทยครับเป็นรายการซึ่งมีคนดูมากที่สุดในช่องประชาไทยเพราะมีอยู่2รายการใช่แล้วนะครับคือเยอะกว่าช่องอีกช่องนึงอ่ะนะครับฮะบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับครับรายการนี้วันนี้ไม่เอาชื่ออื่นเอาชื่อนี้เลยเพราะว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของเราเนี่ยครับแล้วชูพิททีวีอ่ะแอบบอกกันหน่อยก็ได้นะครับผมชูวัฒน์เลิศสิริสุขไม่ได้แนะนำนานพิทครับพิทพงศ์สวัสดิ์ครับครับที่อยากจะเน้นและเปลี่ยนประเด็นไปคือว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของเรามากขึ้นเรื่อยๆอ๋อเหรอตรงกับมันมากมานานแล้วนะแล้วก็ยังมากขึ้นเรื่อยๆตรงกับปณิธานของรายการเราที่จะมาบอกเล่าว่ามีหลายแง่มุมมากเลยครับในสังคมซึ่งบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับนะครับเหมือนที่เราเป็นกันอยู่อย่างนี้ครับนะครับวันนี้ใส่สูทมาเลยอ๋อไปงานศพมาครับงานศพจริงๆนะไม่ได้ว่าเล่นเกมผสมภาษาอะไรครับผมครับนะแต่งตัวเรียบร้อยเป็นพิเศษครับไม่ได้จะมาแถลงการอะไรนะไม่ได้ว่าจะมาปราบปรามใครขั้นเด็ดขาดนะครับปราบเลยนะครับไม่มีเลยไม่ต้องมาท้าทายครับใช่มันก็เป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับใช่ไหมก็คือหลังจากที่คุณสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ประกาศจะสลายไม่ได้ประกาศสลายประกาศจะแตกหักในวันนั้นก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับครับผมก็เนี่ยครับกังฟูแพนด้ายังไม่ทันเข้าเลยครับ ผมเข้าวันที่เราคุยกันนะครับนะฮะกังฟูแพนด้ายังไม่เข้าเลยจะกังฟูกันแล้วบนถนนนะครับลาดดำเนินนะนะครับก็เรายังเกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับว่าจะคลี่คลายตัวไปอย่างไรนะครับความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นที่คลี่คลายด้วยเหรอมันจะคลี่คลายด้วยเหรอมันจะผูกปมขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดมันผูกปมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราจะอยู่กันยังไงดีต่อไปนี้แท็กซี่ก็ต้องทาสีต่างกันหรือยังไงนั่นแหละขึ้นแท็กซี่ก็ไม่กล้าพูดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นแท็กซี่ก็หยั่งกันก่อนนะว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนทีนี้มันจะต้องมีสไตล์การหยั่งด้วยนะเวลาขึ้นแท็กซี่นะครับเวลาขึ้นไปแล้วแท็กซี่ก็เก่งเราก็เก่งแท็กซี่นะครับสมัยนี้เราจะพบกับสถานการณ์ใหม่ครับบนแท็กซี่ครับสมัยก่อนเนี่ยต่างฝ่ายต่างระแวงก็ว่าใครจะป้นใครพอแท็กซี่ขยับตัวเอ๊ะมันจะป้นฉันหรือเปล่านะครับพอเราขยับตัวแท็กซี่ก็เหลียวมาข้างหลังเฮ้ยมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ขยับตัวเหมือนกันว่าเฮ้ยใครจะเริ่มพูดฝ่ายไหนก่อนใครจะเริ่มพูดฝ่ายไหนก่อนนะครับแต่ประมาณแท็กซี่เขาประมาณให้ผมฟังวันก่อนขึ้นมาเขาบอกมีประมาณ 2% คือ101มี2คนครับที่จะเป็นฝ่ายพันธมิตรนั่นแหละครับผมรู้สึกผมเจอแท็กซี่2% ทุกวันเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดเรื่องความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการพูดกันหลังจากที่คุณสมัครบอกจะสลายม็อบไม่ได้บอกจะสลายหรอกคือบอกว่าจะแตกหักแตกหักก็มีเรียกร้องมาเลยครับพาเลทกันมาเรียกร้องสันติวิธีเรียกร้องอะไรกันมาเลยครับผมมีประเด็นอยากย้ำนิดนึงนะครับผมว่าผมเคยพูดนานแล้วนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวครับนะครับบางทีเวลาใช้กฎหมายเล่นกับการเคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งซึ่งรัฐบาลพยายามจะเล่นเนี่ยนะครับเป็นประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่จริงๆเราเผชิญมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะกรณีคุณสมัครเองเหมือนกันนะครับผมพูดสั้นๆตรงนี้นิดนึงก็คือว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมใช่นะครับทีนี้เนื่องจากรัฐไม่สามารถเล่นเราด้วยรัฐธรรมนูญนั้นได้ก็จะใช้กฎหมายตัวอื่นมาเล่นเรานะครับเช่นกฎจราจรนะครับหรือที่ผ่านมาคือห้ามใช้เครื่องขยายเสียงครับหรือไม่ก็ไปไกลนู่นเลยสถานการณ์ฉุกเฉินความมั่นคงอันนั้นใช่อันนั้นก็คือเป็นกฎหมายแต่ถ้าผมมองอย่างนั้นคือเป็นกฎหมายซึ่งมีเหมือนกับเป็นข้อถกเถียงทางมันเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการไปเลยไงฮะว่าตกลงณสถานการณ์ไหนที่กฎหมายแบบนั้นจะทำให้เกิดเป็นข้อยกเว้นข้อยกเว้นนั้นจะกลายเป็นกฎหมายในรัฐธรรมนูญนะครับหมายความว่าจะสามารถโอเวอร์รูลหรือว่าอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้เนื่องจากอ้างด้วยเหตุผลของชาติอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ากฎหมายอย่างจราจรกฎหมายอย่างการใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญใช่แต่มันเป็นกฎหมายซึ่งกระทบความรู้สึกของคนแล้วเป็นกฎหมายซึ่งรัฐใช้บ่อยนะครับนี่ประเด็นหนึ่งแล้วผมโยงมาผมถ้าผมจำคือตรงนี้ก็คือว่ากำลังจะบอกว่าอย่าเอากฎหมายนี้มาอยู่เหนือเสรีภาพในการชุมนุมไม่ผมไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นผมกำลังพูดว่านี่คือกลยุทธ์กลวิธียุทธวิธีในการเผชิญหน้ากันนะครับเวลาเราจะขัดขืนสาธารณะปุ๊บคุณก็ต้องไปผิดแข่งกันชอบทำใช่ไหมครับคุณก็ต้องบอกว่า
คุณใช้รัฐธรรมนูญนะครับอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าคุณใช้รัฐธรรมนูญแต่คุณไปเมื่อคุณใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีข้อถกเถียงในประชาธิปไตยที่บอกว่าการใช้เสรีภาพของคุณต้องไม่กระทบเสรีภาพของคนอื่นดังนั้นไอ้กฎหมายประเภทจุกจิกเนี่ยกฎหมายเล็กๆพวกนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นลดความรุนแรงลดการไม่ใช่ลดความรุนแรงอาจจะเพิ่มความรุนแรงถูกไหมครับว่าทำให้การเคลื่อนไหวล่าช้าลงแล้วอาจจะเป็นการแย่งชิงความชอบธรรมได้เช่นกันใช่ไหมว่านี่ไงคุณมีเสรีภาพแต่เสรีภาพคุณไปกระทบคนอื่นเห็นไหมเราจึงต้องใช้กฎหมายนี้จัดการเพราะไม่งั้นคุณจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายนะครับเพราะว่าคุณไปกีดขวางทางจราจรการท่องเที่ยวตกต่ำฝ่ายนี้ก็บอกว่าถ้าการท่องเที่ยวตกต่ำเราต้องเสียสละบ้านนักเรียนจะไปเรียนได้นักเรียนก็ต้องเสียสละเพราะว่าเราทำเพื่อชาติใช่ไหมฮะทีนี้ข้อถกเถียง2แบบนี้เราก็จะเห็นกันอยู่ตลอดทีนี้ผมอยากจะเสริมไปอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าคุณสมัครเนี่ยสมัยเป็นผู้ว่าผมจำไม่ผิดมีการเคลียร์ม็อบบางม็อบรู้สึกเขาเคยช่วยทักษิณเคลียร์ม็อบสมัชชาคนจนหรือม็อบอะไรสักม็อบอ่ะใช่ๆรู้สึกจะแล้วก็วิธีการเคลียร์ก็คือใช้ความเป็นผู้ว่าราชการกทมในการอะไรเอาห้องน้ำไปไม่ให้ห้องน้ำห้องน้ำหรือว่าสุดท้ายใช้เทศกิจมาอุ้มคนแก่อุ้มไปไม่ให้อุ้มไปทำอะไรอุ้มออกจากพื้นที่ก็คือไม่ใช้ตำรวจไม่ใช่ทหารเพราะตอนนั้นเราคิดกันอยู่ในวิธีคิดว่าจะใช้ตำรวจหรือทหารจะปราบยังไงใช้เทศกิจกวาดครับนะครับกวาดไปเลยนะครับจำไม่ผิดนี่เลยสมัชชาคนจนเลยนะจำไม่ผิดนะใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะนะครับถ้าผิดยังไงผมรับคนเดียวแล้วกันเอาเป็นว่าถือว่าเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างครับแต่เราจะเห็นว่านี่คือการต่อสู้ในประชาธิปไตยครับนะครับการต่อสู้ในประชาธิปไตยที่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะเอารัฐประหารหรือไม่รัฐประหารนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีกฎหมายหลายตัวมันมีกฎหมายซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อให้จัดการรัฐธรรมนูญแล้วก็เราก็มาถามว่าสมควรจะใช้เมื่อไหร่ครับนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญมันก็จะเจอข้อจุกจิกอย่างเงี้ยว่ารัฐธรรมนูญนี้ถ้าใช้อ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญมันไปเมื่อมันกระทบเสรีภาพของคนอื่นนะคุณก็จะมีคู่ว่า1ฉันต้องกระทบเพราะฉันทำเพื่อชาติเพราะฉันกำลังกู้ชาติอยู่กับอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเมื่อไงคนไปกระทบปุ๊บเราต้องใช้กฎหมายอื่นจัดการคือจริงๆไอ้กระบวนการในการละก้างอ้างเหตุผลอ้างกฎหมายต่างๆมันก็เป็นกระบวนการต่อสู้กันด้วยใช่ไหมที่จะทำให้ภาษาเลยภาษาคือภาษานี่มันไม่ใช่แค่ภาษาไงสิ่งที่หลังที่คนสมัครเป็นเล่นตลอดเนี่ยทุกคนบอกว่านี่คือการบริหารงานด้วยปากภาษาคือการกระทำแบบนึงนะครับและภาษาเกิดความรุนแรงตกใจกันทั้งประเทศนะครับตกใจกันทั้งประเทศแบบว่าจะใช้จะแตกหักนะแล้วแตกหักยังไงจริงๆอาจจะเป็นการแตกหักทางภาษาก็ได้แต่การแตกหักทางภาษามันก็เป็นอาจารย์การทำอย่างนึงเป็นภาษาดูเท่ๆเรียกว่า speech act อะไรเงี้ยนะแบบว่าไม่ใช่ act art นะอาจจะ act art นะแต่อาจจะใช้คำพูดในการเป็นการกระทำแบบนี้โจมตีอีกฝ่ายนึงครับก็คือหลังจากเงียบมานานแล้วกูจะพูดบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คืออันนี้แต่ว่าเสรีภาพการชุมนุมก็มีขึ้นได้ใช่ไหมมีสิฮะเสรีภาพการชุมนุมมีแล้วเราก็มีเสรีภาพด้วยว่าเราจะเชื่อหรือเปล่านะแต่เสรีภาพการชุมนุมเนี่ยมันต้องมีพร้อมกับเสรีภาพที่เราจะเชื่อหรือเปล่าครับใช่ไหมครับก็อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณเสรีภาพการชุมนุมนี่ฮะทีนี้คือถ้าเขาชุมนุมจนยืดเยื้อไปจนหาความชอบธรรมไม่ได้เนี่ยนะครับกับเขาการใช้เสรีภาพของเขาก็ไม่มีผลไงไม่วันก่อนเนี่ยที่เกาหลีม็อบประท้วงไม่ให้นำเข้าเนื้อวัวอเมริกา 40,000 คนผมก็เห็นมีน้ำฉีดมีอะไรมีความพยายามจะสลายม็อบอันนี้มันเป็นกระบวนการปกติไหมการสลายม็อบทำได้ไหมนี่และคือการสลายม็อบแบบผมเห็นเนี่ยนะก็คือฉีดน้ำอย่างแรงๆนะฉีดน้ำรถดับเพลิงเข้าไปที่ม็อบเนี่ยในของเกาหลีเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงไหมโอ้โหพูดเรื่องนี้ยาวเลยนะพูดเรื่องความรุนแรงยาวเลยเหรอเอายาวก็ยาวนะพูดเรื่องความรุนแรงสลายการนี่ไงคือรัฐจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรใช่ใช่เพราะว่าแถลงการที่ผมฟังแล้วผมไม่เคลียร์เนี่ยคือแถลงการของตัวย่ออะไรเนี่ยกอะไรไม่ใช่กอพอลอที่บอกว่าข้อแรกเลยบอกว่าให้มีการอะไรนะอย่าใช้ความรุนแรงในการสลายม็อบครับผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจว่าตกลงอย่าใช้ความรุนแรงในการสลายม็อบแปลว่าสลายม็อบได้ไหมหรือว่าก็ควรจะสลายม็อบซะแต่อย่าใช้ความรุนแรงตกลงมันยังไงกันแน่นั่นสินะตกลงเราจะมีสิทธิ์สลายม็อบไหมครับพูดตรงนี้ไม่ได้แบบว่าเราเห็นด้วยการสลายม็อบหรืออะไรเพียงแต่เราพยายามจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะมันสลายม็อบได้ไหมนี่ไงครับคือเพราะว่าในฝรั่งเศสในแล้วก็มีการสลายม็อบกันตลอดอ่ะแล้วทีนี้ในสังคมไทยเนี่ยเราควรจะเส้นห้ามควรจะอยู่ตรงไหนคือเราไม่ควรจะสลายม็อบพูดตามว่ายังไง
พูดตามที่เข้าใจหรือว่ามีประสบการณ์ไม่ได้โดยตรงเพราะไม่ได้โดนกระทำแต่ว่าเวลาร่วมม็อบอะไรอย่างเงี้ยนะครับการสลายม็อบหรือไม่สลายม็อบมันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นว่าในสิ่งปลูกสร้างของทางการคุณไปทำลายทุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเริ่มสลายแต่จริงๆทุบเอกชนไม่ค่อยสลายนะฮะเพราะว่าเอกชนมีประกันเอาจริงๆผมเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็ทุบเสร็จแล้วในเวทีที่พูดกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าซึ่งคนก็ไม่เห็นด้วยเยอะนะเขาบอกว่าทุบไปเถอะพี่น้องประมาณนั้นเพราะว่าพวกนี้มีประกันแล้วที่ขำมากคือม็อบในโรงเรียนเนี่ยม็อบมาประท้วงในโรงเรียนเนี่ยนะครับในมหาลัยเนี่ยสิ่งซึ่งตำรวจไปปกป้องเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปปกป้องอาคารมหาลัยนะฮะไปปกป้องบริษัทที่เป็นเชนสโตร์ทั้งหมดพวกไอ้ร้านอาหารร้านรองเท้าร้านแฟชั่นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ากลัวว่าจะพวกนั้นเนี่ยจะถูกกระทำไงเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเส้นแบ่งอันนึงของการสลายหรือไม่สลายม็อบก็คือการไปจัดการคือว่าไปลุกล้ำพื้นอาคารสาธารณะนะครับบุกเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่อันนี้เนี่ยจะโดนสลายถ้าก่อนจะสลายม็อบเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะจับกลุ่มแกนนำถ้าเกิดคนบุกรุกเข้าไปครับอันนี้อาจจะโดนจับกลุ่มครับแต่ว่ากรณีม็อบพันธมิตรนี่ผมว่าสลายก็ยังไงก็ไม่มีประโยชน์คือนึกออกใช่ไหมก็จะมีการรวมตัวกันอีกอยู่ดีเพราะนั้นการสลายเนี่ยเป็นการสลายม็อบสมมุตินะจะเกิดเนี่ยกับพันธมิตรเนี่ยมันก็กลายเป็นการยั่วยุเหมือนกันทำให้ความรุนแรงมันเกิดประเด็นนี้ผมคิดเช่นนั้นณวันนี้นะครับผมก็ยังคิดว่าเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะสลายม็อบพันธมิตรใช่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเชื่อพันธมิตรครับนะครับแต่ว่าพันธมิตรก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าการม็อบของพันธมิตรมีเหตุผลเพียงพอไหมครับนะครับพันธมิตรพูดอะไรได้เต็มที่เพราะว่ามีสื่อของตัวเองด้วยครับแล้วพิธีกรของพันธมิตรเองในรายการเมื่อวานนี้ออกไทย PBS ก็บอกเองว่าก็เป็นสื่อซึ่งอยู่นอกตำรานิเทศศาสตร์ทั่วไปแล้วนะครับก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมไปนะครับก็คิดว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเราไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปสลายม็อบครับนะครับพันธมิตรในปัจจุบันที่ยังไม่เคลื่อนครับนะครับแล้วยังไม่ทำร้ายเข้าไปทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับยังสันติวิธีว่าเนี่ยนี่ไงนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับที่เราอยากคุยกันในวันนี้ซึ่งเราสองคนก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสันติวิธีนะครับเพราะว่าชีวิตของเรามักจะถ้าไม่ยอมใครก็ต้องยอมใครตลอดไม่เคยมีอำนาจเหนือใครเลยแต่ว่าผมกำลังคิดว่าเราอาจจะบางทีค่อนข้างหลงประเด็นหรือเปล่าครับนะครับหรือว่าสังคมเราเป็นสังคมซึ่งใช้ทุกเรื่องเหมือนที่กรมประชาดำรงบอกว่าเราใช้อะไรแบบว่าเป็นสังคมซึ่งแบบ practical คือทำได้หมดเราใช้ประชาธิปไตยเราใช้ดูดเสียงอะไรครับผมไม่ได้พูดนะ แล้วก็เราใช้คุณทักษิณนะครับมีคนอ้างว่าเราต้องใช้คุณทักษิณมีคนอ้างว่าต้องใช้พันธมิตรนะครับมีคนอ้างว่าต้องใช้รัฐประหารมีคนจำนวนมากก็อ้างว่าต้องใช้สันติวิธีเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับไม่ใช่ว่าเราอ้างสันติวิธีเพื่อให้ได้สันติภาพใช่คือไม่ได้พูดถึงสันติภาพกันสังคมเราตอนนี้ต้องพูดถึงสันติภาพครับใช่ต้องพูดถึงสันติภาพไม่ใช่พูดถึงสันติวิธีแล้วมองว่าสันติวิธีเป็นเครื่องมือที่จะเอาชนะอีกฝ่ายนึงครับสันติวิธีกลายเป็นเรื่องของการใช้เพื่อยั่วยุให้อีกฝ่ายใช้ความรุนแรงนะครับพูดถึงใครหรือเปล่าพูดถึงทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายเลยนะครับพูดถึงทุกๆฝ่ายเลยแต่ว่าทุกๆฝ่ายอาจจะไปรวมมาอยู่ฝ่ายเดียวครับอันนี้แซวเล่นนะครับผมคุณก็รู้ว่าคุณก็รู้ว่าก็น่าสนใจประเด็นนี้ก็น่าสนใจว่าเดี๋ยวเราว่างๆเนี่ยจะเรากราบเรียนเชิญเราท้าทายและเรียนเชิญไม่ท้าทายเราแซวนะเราจะเรียนเชิญอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสันติวิธีต้องเป็นอาจารย์ชัยวัฒน์แน่นอนต้องเป็นอาจารย์ชัยวัฒน์สินทวงศึกษาอนันต์ครับเดี๋ยวจะไปเรียนเชิญแล้วก็มาขอความรู้เรื่องนี้ว่าสันติวิธีเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการยั่วยุและจะเรียกว่าสันติวิธีอยู่ไหมเรากำลังตั้งข้อสงสัยว่าการอบรมสันติวิธีตลอดเวลาเนี่ยเป็นการอบรมสันติวิธีเพื่อให้ชนะอีกฝ่ายนึงสันติวิธีเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือสันติวิธีทำให้สังคมแตกแยกหรือสันติวิธีทำให้เกิดสันติภาพครับสันติภาพสำหรับผมในความหมายที่ว่าเราต้องอยู่กันให้ได้สันติวิธีอาจจะไม่ใช่การอยู่กันให้ได้นะครับเสมอไปเพราะสันติภาพเนี่ยเวลาที่สันติภาพมันอาจจะหมายถึงการสงบศึกครับนะครับมันอาจจะหมายถึงการทำสนธิสัญญานะครับหมายถึงการที่อะไรนะสงวนจุดต่าง
แสวงจุดร่วมคือเราก็รู้ว่าเราเกลียดหน้ากันแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ด้วยกันต้องพยายามฝืนคุยกันต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราก็รู้ว่าอย่าแตะในหลายๆประเด็นนะครับคือสันติภาพไม่ได้แปลว่าโอ้โหทุกคนนอนอยู่ในห้องเดียวกันหมดไม่ใช่ make love not war make war not love อะไรไม่ใช่นะฮะแต่ว่าสันติภาพหมายความว่าสภาวะซึ่งเราต้องอยู่ด้วยกันน่ะนะครับผมคิดว่าทุกวันนี้เรากำลังใช้สันติวิธีอ้างสันติวิธีกันในการเชื้อเฉือนกันในการเชื้อเฉือนกันนะครับครับแล้วก็สันติวิธีกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงเพราะสันติวิธีครอบคุมหรือไม่ครอบคุมครับภาษาปวดหัวครับนะครับวันนี้ความรุนแรง ความรุนแรงในการสลายม็อบก็อาจจะไม่ใช่ว่าความรุนแรงอาจจะเป็นเรื่องของอะไรก็ว่าไปตอนนี้สันติวิธีก็อาจจะกลายเป็นความรุนแรงได้ผมยืนยันความรุนแรงในการสลายม็อบคือความรุนแรงความรุนแรงคือความรุนแรงแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นความรุนแรงแม้กระทั่งพูดว่าสลายม็อบก็รุนแรงแล้วแต่การสลายม็อบอาจจะไม่รุนแรงก็ได้นั่นไงเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าภาษามันปากคนไปหมดแล้วก็ยังมีแม้กระทั่งบอกว่านี่ไงพอบอกว่าจะสลายม็อบแล้วไม่สลายม็อบอย่างนี้ยั่วยุแล้วไม่ทำจริงนี่ไม่ทำจริงออกไปเอาก็เลยเขาไม่ใช้ความรุนแรงก็โวยวายอีกครับนะครับก็ต้องคุยกันนะครับแล้วก็ผมเสนออันนึงด้วยก็คือว่าเอ๊ะเราจะไปให้พ้นตรงนี้ยังไงนะครับต้องคุยกันสองฝ่ายแต่ว่าอย่าให้สองฝ่ายกำหนดประเด็นให้ประชาชนเป็นคนกำหนดประเด็นเช่นเอาล่ะเราจะมาออกทีวีเลยให้ทุกฝ่ายถามคำถามมาให้ทั้งสองฝ่ายต้องตอบให้ทั้งสองฝ่ายต้องตอบฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องยอมจำนนแต่ไม่ใช่สื่อนะสื่อก็ได้แต่ว่าสื่อต้องหันไปถามประชาชนนะครับสื่อต้องหันไปถามคนโน้นคนนี้ก็สื่อบ้านเราเขาอาจจะเลือกข้างแล้วก็ได้ไม่เป็นไรสื่อต้องหันไปถามคนอื่นไงแต่ว่าไม่ให้สื่อถามสองคนนั้นครับนะครับหมายความว่าให้สื่อไปเก็บคำถามมาแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นขั้วความขัดแย้งในแง่ของเนี่ยสองตัวเนี่ยก็คือสื่อความขัดแย้งในแง่ว่าเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายพันธมิตรเนี่ยต้องตอบคำถามประชาชนนะภาษาอังกฤษเท่ๆอ่านแบบไทยๆเรียกว่า accountable นะหรือ accountable ก็คือว่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับพันธมิตรก็ต้องโดนคำถามมาคำถามที่ต้องตอบให้ได้ต่อหน้าประชาชนและฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องโดนคำถามมาคำถามซึ่งต้องตอบให้ได้ต่อหน้าพันธมิตรและประชาชนนะครับไม่จำเป็นต้องถามนักวิชาการนะถามทุกฝ่ายแต่หมายความว่าให้ทั้งสองฝ่ายมานั่งแล้วไม่ใช่ให้ศาลตกลงไม่ให้คนที่อยู่เหนือกว่าสองฝ่ายนะครับว่าที่อ้างว่าศาลหรือว่าทหารนะครับให้ประชาธิปไตยเนี่ยหรือเอาทั้งสองฝ่ายไปนั่งคุยในสภาเลยนะครับให้สสถามเอาให้สสฝ่ายค้านถามก็ได้นะครับหรือเอาไปสภาเศรษฐกิจและสังคมก็มีนี่มันก็ถามกันเยอะแยะแล้วนะนะแต่ว่าให้นั่งเลยเอามานั่งคู่กันไงแล้วไม่ใช่ดีเบตคือให้ทะเลาะกันให้นั่งตอบคำถามประชาชนที่จะโทรศัพท์มาถามเปิดเลยเนี่ยทีวีพูลเลยแล้วจะมีการบริจาคเงินก็ได้แต่เอาบริจาคเงินไปสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกุศลนั่นแหละไปก็เป็นความพยายามในการเธอหน่อยนะฮะหาทางออกนะครับอันนี้ไม่ได้พูดคือหลักการเราพูดตลกด้วยแต่ว่าหลักการคือทำให้สองฝ่ายมานั่งแล้วเราบอกว่าถ้าให้สองฝ่ายคุยกันเนี่ยเขาต้องคุยกันภายใต้การกำกับของพวกเรานะครับไม่ใช่ไปแสวงหาว่าจะมีพลังที่เหนือกว่าสองฝ่ายนี้ในแง่มาผู้หลักผู้ใหญ่เช่นคนนู้นเหมาะไหมคนนี้เหมาะไหมนะครับมาคุยให้สองฝ่ายนี้ยอมไม่ใช่นะครับครับไม่ใช่เราทุกคนต้องช่วยกันถามคำถามนะครับว่าพันธมิตรจะตอบยังไงนะครับพันธมิตรตอบเสร็จอาจจะโหวตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับรัฐบาลตอบเสร็จวูเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าตอบคำถามที่ประชาชนถามไม่ใช่ให้สองฝ่ายเป็นคนกำหนดครับคำถามและคำตอบเองครับสิ่งที่จะได้จากรายการนี้นะคือความปวดหัวนะครับแล้วก็จะเกิดปัญญาไม่รู้สินะครับครับคมเต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาบอกว่านะครับบางคนเขาบอกว่าคนฉลาดเท่านั้นนะที่จะทำอะไรให้มันง่ายนะครับคนโง่อย่างพวกเรามักจะชอบทำอะไรให้มันซับซ้อนครับต่างๆที่คนฉลาดก็จะทำให้เรื่องทุกอย่างมันง่ายนะครับเผอิญว่าผมคิดว่าในสังคมเราคนที่ยอมรับตัวเองโง่มีน้อยครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณจักรภพก็ลาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคดีต่อเนื่องมาก็คือฟ้อง BBC ที่จัดรายการนั่นแหละนะฟ้องนักข่าว BBC ที่จัดรายการนี้ด้วยแล้วก็สนุกมากเลยเพราะว่ามีทีมข่าว BBC ใช่ไหมบก. BBC ก็ออกมาบอกว่าข้อฟ้องร้องนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นว่านักข่าวต่างประเทศทั้งหลายมีทัศนคติยังไงกับกรณีของคุณจักรภพแต่พอนักข่าวของพวกคุณเองโดนบ้างคุณออกมาวายปกป้องผมไม่ได้บอกว่าพวกคุณต้องเห็นด้วยกับคุณจักรภพนะแต่ผมถามว่าอ้าวแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นใน
ใน FCCT ใน FCCT สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วตกลงต่อไปนี้ FCCT จะเชิญใครพูดได้บ้างล่ะกลัวหมดละต่อไปนี้ก็ต้องไปเป็นเวทีอื่นแล้วที่ FCCT ครับอีกอันนึงคนถามมากินรับอาหารแรงไหมสั้นๆไม่รู้แต่ว่าโรเบิร์ตเกตนะครับรัฐมนตรีกลาโหมมาเมืองไทยวันที่1มิถุนาก็พูดเรื่องนี้เลยตีการรับประหารเลยบอกว่า เป็นห่วงการชุมนุมที่เกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลสหรัฐต้องการเห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตีกันเลยคืออยู่ดีก็คือมาพบนายทหารด้วยกันแล้วก็พูดเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าไม่เอา กับการรับประหารอันนี้ก็น่าสนใจคือเขาอาจจะได้กลิ่นมากกว่าเราก็ได้นะเขาอยู่ไกลไงคุณก็พูดเรื่องต่างประเทศนะแต่ว่า ผมมองประเด็นนี้สั้นๆ นิดนึงผมคิดว่าเฮ้ยมันก็มีสัญญาณที่ดีมันไม่ใช่มันจะเรียกสัญญาณที่ดีไหมมันเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าบทเวลาทหารไม่ทำรัฐประหารก็ทำได้นี่ไงทหารก็ออกมายืนยันได้ทุกวันว่าไม่ทำขนาดรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าเราจะเตรียมกำลังตำรวจทหารไปสลายม็อบใช่ไหมจะไปจัดการม็อบนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดสวนมาเลยไม่มีคำสั่งอะไรยังไม่ได้มีการเตรียมการอะไรแหมถ้าเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นแบบนี้บ้างเนี่ยนะครับผมก็หวังว่าแหมนะมันเป็นไปได้ไงฮะนี่ไงฮะที่ทหารสามารถบอกได้ว่าผมไม่ทำปฏิวัตินะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าปฏิวัติเริ่มเห็นไงเราเริ่มเห็นไงว่าทหารสามารถไม่ปฏิวัติได้แม้ว่าจะมีกระแสสังคมกดดันให้เกิดการปฏิวัติใช่ครับเพราะว่าการรับประหารไม่ใช่ทางออกนะครับการรับประหารไม่ใช่สิ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยครับความแตกแยกในสังคมเป็นขออ้างอาจารย์ชัยวัฒน์ซึ่งเรายังไม่ได้เชิญมานะครับท่านพูดถึงในโพสต์ทูเดย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบทสัมภาษณ์ที่จับใจผมมากเลยนะครับก็คือว่าสังคมเรานะครับความแตกแยกความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยในหลายๆสังคมในโลกเป็นเรื่องปกติแต่ความรุนแรงทางการเมืองเป็นเรื่องซึ่งไม่ปกติมันเป็นเรื่องซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจเพื่อไปกระตุ้นกระแสความขัดแย้งด้วยหรือทำให้ความขัดแย้งมันเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับดังนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าอย่าเห็นว่าความรุนแรงการทำรัฐประหารเป็นความรุนแรงทางการเมืองแบบนึงอย่าเห็นว่าความรุนแรงทางการเมืองเป็นสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าจะสะท้อนว่าเราจะอยู่กันยังไงคือความขัดแย้งทางความคิดเป็นสิ่งซึ่งแตกต่างมนุษย์อาจจะคิดแตกต่างกันแต่สิ่งซึ่งเราช่วยกันไม่ให้เกิดได้ก็คือความรุนแรงครับนะฮะอย่าให้มันเกิดครับครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเมืองใจของเรา